เป็นดินแดนของของเล่นญี่ปุ่นที่เขารวมของเล่นทุกอย่างเลยในญี่ปุ่นนะทุกคนกบเคโรโร่อบนี่ดูดิอันนี้คือการกินครั้งแรกของหนูนะหนูพาทุกคนนะคะมาบุกดินแดนของวันนี้นะคะทุกคนนะคะมาบุกดินแดนของเล่นญี่ปุ่นกันทุกคนหนูพูดไม่ชัดนะคะขอโทษด้วยก็คือที่นี่นะคะเป็นดินแดนของของเล่นญี่ปุ่นที่เขารวมของเล่นทุกอย่างเลยในญี่ปุ่นทุกคนจะมีพวกเครื่องดื่มขนมน้ำขายด้วยก็เหมือนเป็นฟิลคาเฟ่แต่ด้านในตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นเข้าไปก็จะรู้สึกแบบว่าเคยฉลุดมาดินแดนญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่หนูก็ไม่รู้ว่าของเล่นมันจะเยอะขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราต้องไปรอดูกันค่ะนี่ทุกคนก็เป็นเมนูน้ำมีมัชชาโคอิชะโคอิชะเฮ้ยอยากกินโคอิชะจะมีพวกไอติมราคาไม่แพงโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในร้านแล้วนะเดี๋ยวหนูจะสั่งเป็นตัวโคอิชะนะคะเป็นมัชชาเกตชงชานะคะทุกคนคือความจริงเขามีมัชชาให้เลือกเยอะมากๆนะหรือจะมัชชาเย็นวะแอบอยากมัชชาเย็นไหมแต่กินไม่เป็นสักอย่างเลยนะหนูไม่เคยกินชาเขียวเลยหมายถึงว่าชาเขียวแบบเป็นยังไงเอิ่มอันไหนมัทฉะเย็นจะไม่ใส่นมนะคะมัทฉะเบาๆไม่เข้มข้นไม่กล้ากินเข้มข้นเกินไปกลัวกินไม่ได้นะนี่คือการกินครั้งแรกเลยในการกินมัทฉะคือถ้าหนูทำคาเฟ่เองก็น่าจะเป็นคาเฟ่มินเนี่ยนจุ๊ยเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ไหมแน่นะคุณแต่ว่าสวยมากๆเลยที่นี่เขามีขายข้าวด้วยนะขายน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าวันเนี้ยเราจะมาแบบไฮไลท์เลยชงชาเฮ้ยใครจะไม่มาใส่ชาคือเสียงเสิร์ฟเนี่ยเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะคือแบบเสียงเริ่มแหบขึ้นเรื่อยๆมีความญี่ปุ่นสูงมากนะมาที่นี่ดีเป็นไงมีความแบบปักไอติมโคนใดๆกินยังไงคะพี่กระดูกอะไรคะกระดูกเลยใช่ไม่ต้องคนหรอเยาะเห็นไหมทุกคนมัทฉะเย็นเสิร์ฟแบบเย็นไม่ใส่ความหวานถ้าอยากใส่หวานใส่ทำเชื่อมไปจ้ะนี่ดูดิอันนี้คือการกินครั้งแรกของหนูนะบอกเลยงานนี้มีมันรสชาติแบบไม่ใช่น้ำเชื่อมโอ้พูดไม่ฉะเลยแบบเป็นคนญี่ปุ่นบุกี้คือรสชาติแบบไม่ใช่น้ำเชื่อมก็คือไม่กล้ากินต่อแต่มันก็คือมัทฉะชาเขียวที่เรากินกับไอติมแต่มันไม่ได้หวานเท่านั้นขอใส่น้ำเชื่อมหน่อยดีกว่าไม่สู้นี่นะคะน้ำเชื่อมการกินมันรู้ว่าต้องเทหมดนั่นแหละมันกดได้เลยทุกคนดูดีกบเคโรโร่อบจริงอันนี้เขาก็จะมีของขายด้วยทุกคนเป็นโมเดลปะมันเรียกโมเดลใช่ปะอันละเท่าไหร่อ่ะ3ชิ้นขึ้นไป60ลดด้วย5ชิ้นเดี๋ยวดูดิมันจะมีความแบบว่าอ๋อเอาไปกอดแก้วใดๆขอแก้วไหนดูดิมีไหนนะมองนี่ดูดิคือมุมตรงนี้คือแบบห้ามจับนะทุกคนเพราะว่าเขาใช้เวลาต่อนานนะทรงนี่เพียงมีแบบดีเทลนะแต่ละอย่างว่านี่มันคือดีเทลเยอะมากโอ้นี่ไงเขามีให้ดูว่าไหนคืออันไหนบ้างเห็นปะก็จะมีรายละเอียดของรถไฟอ๋ออันนี้ก็จะเป็นพวกรถอั
ันนี้อ๋ออันนี้จะเป็นพวกแบบเป็นรถใช่ไหมอันนี้คือรถไฟหมดเลย A few moments later จะบอกว่าคาเฟ่เนี่ยมีความแบบเฮ้ยด้านในญี่ปุ่นจริงของสะสมญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเขาจะไม่ให้เรานะคะหยิบของออกมาหรือว่าหยิบอะไรมาเล่นขนาดนั้นนะไม่ใช่ฟิลของเล่นขนาดนั้นเหมือนให้ดูให้ชมผ่านทางสายตานะคะมืออย่าต้องมองแค่ตาอะไรอย่างนั้นเลยขนมน้ำผ่านขนมผ่านอยู่ส่วนชาไม่ผ่านอ่ะคือสำหรับคนอื่นนะมัทฉะไอชงชาเนี่ยมันอาจจะโอเคแต่นุ๊กอะไม่เคยกินมาก่อนแล้วพอการกินครั้งแรกเป็นฟิลแบบเนี้ยรู้สึกแบบแบบที่เห็นไปในคลิปนั่นแหละก็คือไม่ได้แย่แต่ของพวกนั้นมันอยู่ที่ถูกปากคนนะเนาะทุกคนบางคนมาอาจจะอร่อยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่นี่เขาเปิดทุกวันด้วยถ้าใครเนี่ยเป็นสายที่ชอบสะสมของเล่นญี่ปุ่นอยากมาแบบบรรยากาศแบบอารมณ์ญี่ปุ่นเนี่ยก็แนะนำให้มาที่นี่ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนูขอตัวลาไปก่อนค่ะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย